มาเต้นความจริงวันนี้ของคนเสื้อแดงการที่นายกอิงแผ่ทองทานชินวัตรจะดปากาเกษตแต่งตั้งเสียเต้นนัทวุฒิสายเกลือเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนั้นคือการสะท้อนภาพความจริงวันนี้ของคนเสื้อแดงได้เป็นอย่างดียิ่งเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับตู๊จะตุพรพรมพันธุ์ด้วยแล้วยิ่งเห็นภาพของระบอบทักษิณและตัวตนที่แท้จริงของเต้นนัทวุฒิได้อย่างแจงแจ้งแดงแจ๋วว่าเป็นเยี่ยงไรเต้นนัทวุฒิจะถูกอกถูกใจทักษิณชินวัตรเป็นพิเศษ ด้วยสามารถออกคำสั่งให้ซ้ายหันขวาหันหรือไม่ไม่ทราบได้หรือเป็นพอต้องเอาใจคนเสื้อแดงที่เป็นฐานเสียงใหญ่ของพรรคเพื่อไทยแต่ที่แน่ๆหลังจากที่พรรคเพื่อไทยชนะก,การเลือกตั้งก็ได้รับการอวยยศให้เป็นรัฐมนตรีถึงสองกระทรวงด้วยกันคือรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรนอกจากนี้ในเวลาต่อมาอดีตเลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต,ต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาตินปชผู้นี้ ยังมีบทบาทสําคัญในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งของนายกอิงในเก้าอี้ผู้อํานวยการครอบครัวเพื่อไทยโดยติดสอยห้อยตามไปแทบจะทุกเวทีอย่างไรก็ดีนัทวุฒิประกาศหันหลังให้พรรคเพื่อไทยเมื่อมีการสลับขั้วทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลโดยการถีบหัวส่งพรรคเก้าไกลแล้วไปจับมือกับพรรคสองลุงแทนคนจํานวนไม่น้อยถึงกับสัรเสริญเยินยอในจุดยืนของนัทวุฒิกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะจาบับบรรดาด้อมส้มที่ชื่นชมราวกับบีระบุรุษขณะที่คนที่อ่านเกมการเมืองขาด ได้แต่หัวเราะอยู่ในลาคอเพราะมั่นใจว่านั่นเป็นเพียงเต้นการละครเท่านั้นดังนั้นจงหยาบแปลกใจว่าทําไมเขาถึงยอมกลืนน้าลายยอมกลืนเลือดหวนกลับมารับตําแหน่งที่ปรึกษานายกอิงกล่าวสําหรับรอบนี้เสียเต้นถูกเรียกใช้บริการจากนายกอิงเป็นกรณีพิเศษหลังถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนทําท่าจะเอาไม่อยู่ซึ่งว่ากันว่าต้องการใช้ฝีปากของเสียเต้นมาช่วยแก้ไขสถานการณ์โดยเฉพาะจากตูจ่จตุพรที่จ้องตามล้างตามเช็ดและพร้อมจะนำมวลชวนเคลื่อนไหว ทั้งนี้จตุพรประกาศตัดความสัมพันธ์30ปีกับทักษิณชินวัตรในช่วงปี2565จากนั้นหันหลังให้พักเพื่อไทยและเดินหน้าจัดตั้งกลุ่มการเมืองในานามคณะหลอมรวมประชาชนร่วมกับนิติธรล้ำเหลือโดยได้มีการวิเคราะห์และวิาพากษ์วิจารณการเมืองอย่างเผ็ดร้อนตู่จตุพรวิาพากษ์วิจารณตำแหน่งล่าสุดของน้องเต้นอย่างแสบสันว่ามีอะไรที่น่าอิจช้าบ้างนอกจากความสมเพศเวทนาที่ต้องขีดเส้นใต้สองเส้นก็คือหลังจากที่ออกมาเปิดศึกกับนายกอิงบรรดาติ่งเพื่อไทย จำพวกนายแบกนางแบกก็เปิดปฏิบัติการดสเครดิตอย่างหนักด้วยข้อหาอมเงินในช่วงการชุมนุมของคนเสื้อแดงทั้งนี้ตู่จะตุพรได้ฟาดกลับไปว่านายนัทบุตรใสเกลือเป็นแกนนำนปชมีหน้าที่ดูแลเงินบริจาคมือปี52-53ส่วนมีใครอมเงิน42ล้านหรือไม่ควรออกมาอธิบายข้อเท็จจริงไม่เพียงแต่นายจะตุพรเท่านั้นหากแต่อดีตแกนนำนปชอ,อย่างป้าธิดานางธิดาถาวันเสดและหมอเวงนายแพทย์เวงโตจิราการ ก็ออกมากระซ u กท่านเต้นอย่างหมดไส้หมดพุงเช่นกันว่าเป็นการกลืนน้ำลายของตัวเองเพื่อสารต่อความฝันในการเป็นนักการเมืองและรัฐมนตรีวันนี้ท่านที่ปรึกษาเต้นที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะมาช่วยงานนายกอิงกลายเป็นตำบลกระสนตกที่ฉุดภาพลักษณ์ของรัฐบาลให้ย่ำแย่หนับไปกว่าเก่า